จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่18มีนาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะฮะว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้3สาเหตุทำไมคาชิมะแอดเลอร์ถึงต้องการเจริญศักดิ์วงก่อนโดยกรณีหลังจากกระแสมาแรงเป็นอย่างมากมายทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นคาชิมะแอดเลอร์นะครับดีกรีแชมป์เจลิก8สมัยกำลังวางแผนเดินหน้าจะคว้าตัวเจ้าเท่เจริญศักดิ์มงกรริมเส้นทีมชาติไทยจากทางสมุทรปราการซิตี้ไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งสาเหตุหลักทำไมคาชิมะแอดเลอร์จึงต้องการเจ้าเท่คนนี้ไปร่วมทีมนั้นเรามาดูกันที่1นะฮะเด่นเกมบุกจากทางด้านข้างโดยทางคาชิมะแอดเลอร์นั้นมีการเล่นระบบ 4-4-2ซึ่งมีการเน้นการโจมตีจากทางด้านข้างซึ่งทางเจ้าหนูเจริญศักดิ์วงกรคนนี้ตอบโจทย์การเล่นเกมบุกจากด้านข้างเป็นอย่างมากมายบวกกับสามารถเล่นได้เข้าระบบของทางขุนศึกมาซาตะดาอิชิอินะฮะตามแบบฉบับญี่ปุ่นจุดนี้สำคัญหากคาชิมะได้ตัวมานั้นคงจะปรับตัวได้ไม่ยากแน่นอนเจ้าหมากข้อที่2ต้องการเพิ่มมิติในเกมโต้กลับโดยเจริญศักดิ์วงกรมีจุดเด่นเรื่องความเร็วสร้างโอกาสเข้าทำที่แม่นยำนี่คือเหตุผลสำคัญที่จะช่วยเข้ามาเพิ่มศักยภาพเกมรุกให้กับทางคาชิมะได้เพิ่มมิติในการเล่นเกมสวนกลับให้เร็วยิ่งขึ้นและข้อท้ายข้อที่3นะฮะคอนเนคชั่นส่วนตัวกับทางมาซาตะดาอิชิอิโดยทางโค้ชอิชิอินั้นถือเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรคาชิมะแอดเลอร์ทั้งในฐานะผู้เล่นและก็เป็นยอดกุนซือของทีมพาคาชิมะประสบความสำเร็จอย่างมากมายคว้าดับเบิลแชมป์เจลีกเจลีกครับซึ่งทางอิชิอิและก็คาชิมะแอดเลอร์นั้นมีคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากมายการที่จะส่งเจริญศักดิ์วงกรไปลุยริมเส้นให้กับทางคาชิมะแอดเลอร์คงจะไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วดิวเจริญศักดิ์วงกรนี้กับทางคาชิมะแอดเลอร์นั้นจะเป็นเช่นไรหลังจบฤดูกาลนี้เราจะได้รู้กันครับเป็นว่างานนี้ดิวของเจริญศักดิ์วงกรก็กลับมากระหึ่มกันอีกครั้งนะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรคนนี้กันด้วยนะจ๊ะเรามาที่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับธีรธรไอดอลคนเก่งที่เจ้าเท่เจริญศักดิ์หวังจะเดินตามรอยเขาโดยก่อนหน้านี้มีภาพที่แฟนบอลได้เห็นเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยแข้งไทยคนแรกที่ได้แชมป์เจลีกกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ปัจจุบันอุ้มนั้นยังคงเล่นให้กับทีมนี้อยู่นะฮะโดยธีรธรนั้นได้โพสต์ภาพตัวเองด้วยการทำท่าไหว้สตั๊ดเครื่องมือหากินซึ่งเป็นความเชื่อของเจ้าตัวที่ทำมาโดยตลอดเลยนะโดยล่าสุดนักเตะรุ่นน้องดีกีทีมชาติไทยก็ทำเช่นกันนะฮะอย่างเจ้าเท่เจริญศักดิ์มงกรไปอีกตัวเก่งของทางเขี้ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ที่มีข่าวมาว่านักเตะจากทางห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีโอกาสได้รับแรงผลักดันนะฮะให้ไปค้าแข้งในศึกเจลีกของญี่ปุ่นโดยได้โพสต์ภาพตนเองไหว้รองเท้าสตั๊ดคู่กายออกมาทาง Facebook ส่วนตัวเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ไม่บอกก็รู้ว่าเจ้าเท่นั้นในวัย23ปีรายนี้นับถือรุ่นพี่อย่างโกอุ้มธีรธรบุญมาทันเป็นไอดอลนักเตะของเขานั่นเองโดยที่ผ่านมาใน Facebook นะฮะของทางธีรธรจะเห็นเจริญศักดิ์คนนี้เข้าไปคอมเมนต์ให้กับรุ่นพี่ที่ตัวเขาเองต้องการเดินตามรอยผู้นี้มาโดยตลอดเลยนะนั่นนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะธีรธรก็เป็นคนเก่งที่เป็นไอดอลของเจ้าเท่คนนี้ไม่แน่นะผมข่าวที่ทางเจ้าเท่นั้นมีข่าวกับทางแอดเลอร์อาจจะเป็นจริงไม่ช้านี้ก็เร็วๆนี้เป็นได้นะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะเรามาที่ข่าวต่อมากันดีกว่านะครับบุรีรัมย์กำลังจะเสีย4แข้งเทพของทีมโดยงานนี้ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นกำลังจะเสีย4แข้งเทพนะฮะในฤดูกาลหน้าซึ่งทัพประสาทสายฟ้าเตรียมเสียผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยถึง4รายด้วยกันและต้องเร่งหาผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีศักยภาพไม่แพ้กันเข้าสู่ทีมให้เร็วที่สุดเริ่มจากแต่ผมสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดที่จะต้องบินไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษและคาดการณ์กันว่าจะมีการสัญญาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นใครกันบ้างส่วนอีกรายจะเป็นสัตลักษณ์ไหประโคนที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเคลิกอย่างทางชลบุรีคุณไดมอเตอร์ทีมแชมป์ลีก8สมัยแชมป์เอเชีย2สมัยถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะออกมาโพสต์มาว่าขอสู้ต่อกับทางบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะย้ายทีมไปไหนซึ่งทางสัตลักษณ์ไหประโคนนี้เคยบอกว่าความฝันของตนคือการไปลุยต่างแดนสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งก็มีโอกาสสูงพอสมควรที่ทางชุนบุกคุณไดมอเตอร์นั้นจะปิดดิวสัตลักษณ์ไหประโคนในการหน้าเนื่องจากพวกเขาได้ติดตามดูฟอร์มแข้งริมเส้นทีมชาติไทยรายนี้มานานถึง2ปีแล้ว
ส่งผลให้ทางบุรีรัมย์นั้นจะเสียผู้เล่นตัวหลักทีมชาติไทยถึง4คนด้วยกันเหลือแข้งไทยที่เป็นตัวหลักเพียงแค่นฤบดินทร์วีระวัฒนโนดมศิวรักษ์เทศสูงเนินจักรพันธ์แก้วพรมพันษาเหมวิบูลย์ทำให้ทางบุรีรัมย์นั้นภายใต้การนำทัพของอเล็กซานเดร์กามาจะต้องมีการปรับทัพครั้งใหญ่ตำแหน่งผู้เล่นของไทยอย่างแน่นอนโดยล่าสุดเดินหน้าเสริมทัพเตรียมไว้แล้วนะฮะด้วยการเปิดตัวจักริดลาบตระกูลจากทางสมุทรปราการซิตี้ร่วมทีมซึ่งในฤดูกาลหน้านั้นจะไม่พลาดอีกแล้วเป้าหมายคือการทวงคืนแชมป์ไทยลีกรวมถึงคว้าตั๋วไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มให้จงได้ซึ่งพวกเขาพลาดมาแล้วถึง2ปีติดต่อกันเป็นนั้นว่างานนี้ลุงนิวินอาจจะเสียใจไม่ใช่น้อยเลยนะฮะงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไร้ชัย5เกมติดโค้ชโอติงลูกทีมเล่นเหมือนกลัวพีทีประจวบยังไงอย่างนั้นโดยทางขุนซือเมืองทองติงแข้งกิเลนเล่นเหมือนกลัวคู่แข่งที่ทำให้บุกไปแพ้ประจวบไป0-1ถึง 3-3 อ่าวสเตเดียมโดยงานที่ทางมาริโอยูรอฟสกี้นะครับขุนซือ SCG เมืองทองได้ติงลูกทีมเล่นเหมือนกลัวคู่แข่งหลังบุกไปแพ้พีทีประจวบ FC ไป0-1ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่28เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยทางกิเลนพยองนั้นประสบปัญหาฟอร์มหลุดเมื่อไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วก่อนจะบุกไปเยือนต่อพิฆาตที่กำลังหนีตกชั้นแต่กลับถูกเจ้าบ้านนะฮะเฉือนชนะไป1-0ส่งผลให้ลูกทีมของมาริโอยูรอฟสกี้ไม่ชนะใครเป็นเกมที่5และเก็บได้แค่แต้มเดียวจะทั้งหมด5นัดหลังสุดนั่นเองโดยเขาได้บอกว่าเรานั้นไม่ควรมีแต้มกลับไปนะแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาในเกมฟุตบอลเมื่อไม่สามารถทำประตูได้ก็ไม่สามารถได้แต้มกลับไปเช่นเดียวกันตัวเด็กเองอาจจะขาดเรื่องประสบการณ์ในการอยากจะทำประตูหรืออยากที่จะชนะเรานั้นเล่นวันนี้เหมือนเรากลัวคู่ต่อสู้แต่ไม่มีเวลาให้แก้ไขอะไรแล้วเพราะนัดต่อไปรออยู่ข้างหน้าแล้วในเกมวันเสาร์ที่ถึงนี้แล้วก็อีก3เกมรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยผมพยายามโฟกัสแล้วก็ฟื้นฟูนักเตะโดยเฉพาะคนที่เจ็บเพื่อให้เกมที่เหลือเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะจบฤดูกาลนี้โดยต่อยอดไปในฤดูกาลหน้าให้จงได้ในช่วงเดือนที่2มานี้เราพัฒนาการจากเดิมเป็นอย่างมากเลยนะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะมากหน่อยผมพยายามบอกให้ทุกคนลงไปเล่นเกมของตนเองให้ดีที่สุดจากวันแรกที่ผมเข้ามาเรามาการกันแล้วแต่จะหยุดแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะเรายังมีเกมสำคัญรอผมอยู่ผมไม่อยากจะให้ทุกคนหยุดแค่นี้ผมเชื่อมั่นมาว่าทุกคนจะกลับมาได้อย่างแน่นอนโดยเขาได้บอกต่อไปอีกว่าผมเชื่อมั่นในตัวทุกคนอยู่ตลอดนะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะกระตุ้นให้เรานั้นกลับมาสู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นโดยโปรแกรมต่อไปของทาง SCG เมืองทองนั้นจะต้องบุกไปเยือนทางสุพรรณบุรี FC ในวันที่20มีนาคมนี้จะเตะกันเวลา 18:00 นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับงานนี้เมืองทองสู้ไม่ถอยอย่างแน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับจอพิฆาตยังฮอตไม่เลิกต่อยกิเลนซิลชัย4นัดติดโดยงานที่ทำต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC ฟอร์มดุจริงๆนะฮะเปิดบ้านเฉือนกิเลนพยอง SCG เมืองทองไป1-0คว้าชัยในนัดที่4ติดต่อกันส่วนเมืองทองแพ้เป็นนัดที่4เช่นเดียวกันโดยงานนี้พีทีประจวบนะผมมาชนะในช่วงของครึ่งแรกนะฮะโดยช่วงนั้นเป็นนาทีที่34เมื่อทางกองเชียร์เจ้าถิ่นเขาได้เฮกันสนั่นเลยแต่จังหวะเตะมุมทางฝั่งขวาก่อนจะเล่นสั้นให้กับทางอันวินจูจีนได้เปิดบอลโด่งมาที่กลางประตูให้กับทางยันโต้บัสนาได้แปลเน้นๆบอลพุ่งผ่านมือสมพรยศเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามให้ทางพีทีประจวบนั้นออกนำไป1-0และจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกลูกเกมยังคงเป็นเมืองทองที่พยายามหามเกมบุกเข้าใส่แต่ว่าไม่สามารถเจาะแนวรับเข้าไปเจ้าถิ่นได้นะฮะทำให้ได้ประตูในจบครึ่งแรก1-0และก็จบไปด้วยสกอร์นี้ทั้งหมด90นาทีนั่นเองก็ถือว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ได้1-0นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอย่างมากแล้วของทางพีทีประจวบ FC และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่18มีนาคม2564โดยใช้บอลครั้งฟุตบอลไทยครับ